ลับเข้าสู่แบร์ไต 7HD IT และยานยนต์และนี่คือช่วงแบร์ไต IT กับผมภูมิเกียรติภูมิครับปัจจุบันนะครับมีแอปพลิเคชันที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับคุณผู้ชมเนี่ยมากมายหลายอย่างเต็มไปหมดเลยนะครับผมและการติดตามข่าวสารบ้านเมืองก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญแล้วก็สะดวกมากกว่าแต่ก่อนมากๆเลยครับแบร์ไต IT ของเราในวันนี้ครับเราจะมาแนะนำแอปอ่านข่าวที่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนคุณผู้ชมก็สามารถติดตามข่าวสารกันได้แบบง่ายๆเลยครับเริ่มต้นกันที่แอปอ่านข่าวแอปแรกเลยนะครับผมที่ภูมิอยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมนั่นก็คือ Google News นั่นเองครับผมแอปพลิเคชันนี้ถือว่าเป็นแอปที่ค่อนข้างใช้งานง่ายโดยเฉพาะกับผู้ใช้งานสมาร์ทโฟน Android อยู่แล้วเนื่องจากแอปนี้จะมีดีไซน์หน้าตาแอปที่คล้ายคลึงกับแอปพลิเคชันอื่นๆของทาง Google นั่นเองครับโดยเราสามารถล็อกอิน ID Google ของเราไว้ก่อนได้และข่าวก็จะแสดงขึ้นมาบนแท็บสำหรับคุณจะมีข่าวสารข้อมูลต่างๆตามความสนใจของแต่ละท่านขึ้นมาในแต่ละวันเลยครับเมื่อเข้าไปที่แท็บพาดหัวก็จะพบกับข่าวที่แบ่งประเภทเอาไว้ง่ายๆเช่นข้อมูลข่าวล่าสุดข่าวในประเทศข่าวกีฬาข่าวระดับโลกข่าววิทยาศาสตร์สุขภาพต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยครับผมต่อมาก็จะเป็นแท็บกำลังติดตามที่จะทำให้เราสามารถเลือกหัวข้อที่เราอยากจะติดตามเป็นพิเศษหรือว่าแหล่งข่าวที่เราอยากจะอ่านโดยเฉพาะครับแท็บสุดท้ายครับก็คือแท็บแผงหนังสือซึ่งก็จะแสดงเว็บไซต์ข่าวต่างๆแบบเฉพาะเจาะจงลงไปเลยเราสามารถกดติดดาวได้ด้วยนะเพื่อติดตามเฉพาะเว็บไซต์นั้นๆลองดูในหมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดูนะครับมีเว็บไซต์แบร์ไตอยู่ด้วยพอเข้าไปก็จะเจอการแบ่งหมวดหมู่ของเว็บไซต์แบบคร่าวๆครับให้ลองอ่านสะดวกมากจริงๆครับ Google News ครับสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยอีกแอปนึงนะครับที่ภูมิอยากจะมาแนะนำทุกคนเลยก็คือแอป Feedly ครับการทำงานของแอปนี้ก็จะคล้ายๆกับ Google News เลยด้วยการเป็นแอปที่รวมข่าวหลายๆอย่างมารวมอยู่ในที่เดียวทำให้เราสามารถอ่านข่าวบนมือถือของเราได้แบบแอปเดียวเลยครับแต่ว่าเราก็ต้องเลือกด้วยนะครับว่าเราจะอ่านข่าวจากหัวข้อไหนที่ไหนบ้างเริ่มต้นใช้งานก็ง่ายๆเลยครับแค่เรากดล็อกอินภายในแอปจากนั้นก็ให้เริ่มกดค้นหาหมวดหมู่ที่เราชอบและแหล่งข่าวที่เราต้องการมากดเพื่อเพิ่มเข้าไปในรายการข่าวของแท็บ Today เช่นผมเลือกเว็บไซต์ The Verge มาแล้วก็กดถูกใจเราก็สามารถกดติดตามแหล่งข่าวนี้ได้เลยครับผมเมื่อเรากดติดตามแล้วเราก็ต้องกำหนดโฟลเดอร์ให้เป็นแหล่งข่าวที่เราเลือกไว้ให้เป็นกลุ่มเดียวกันด้วยอย่างที่ภูมิกำหนดว่าเว็บไซต์ Engadget อยู่ในโฟลเดอร์ Tech ก็จะรวมไว้ด้วยกันแบบนี้เลยครับนอกจากนั้นครับเรายังสามารถกดพิมพ์หาแหล่งข่าวที่เราอยากจะติดตามได้นั่นเองเช่นถ้าเกิดภูมิพิมพ์ว่าแบไตก็จะมีเว็บแบไตพร้อมกับข่าวล่าสุดบนเว็บไซต์แสดงให้เห็นด้วยครับซึ่งภูมิก็จะกดติดตามแล้วก็จะเอาเว็บไปไว้บนโฟลเดอร์ Tech เหมือนที่เราบอกไว้เลยครับซึ่งข่าวเนี่ยก็จะมีให้เราเลือกได้ตั้งแต่ข่าวเทคโนโลยีนะครับยังมีหมวดหมู่อื่นอีกเช่นการตลาดธุรกิจดีไซน์การเมืองและอื่นอีกมากมายเต็มไปหมดละเอียดกว่านี้ก็จะอยู่ที่ด้านล่างเลยนะครับซึ่งพอเรากดติดตามจนพอใจแล้วเราก็สามารถไปกดเลือกที่แท็บ Today เพื่ออ่านข่าวตามที่เราติดตามไว้ได้เช่น iPad ขึ้นราคาของแบร์ไตข่าวนี้พอเข้าไปอ่านก็จะเห็นว่าข่าวถูกนำมาเฉพาะเนื้อหาทำให้อ่านง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับและยังสามารถเซฟไว้อ่านทีหลังหรือนำไปปักหมุดบนบอร์ดแยกหัวข้อของเราได้ด้วยนะครับ Feedly ครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งบน iOS แล้วก็ Android เลยครับทั้ง2แอปนี้ครับถือว่าเป็นแอปอ่านข่าวที่เข้าใจง่ายใช้งานง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับผู้ใช้งานทั่วไปหวังว่าหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมจะสามารถติดตามข่าวสารได้กันแบบติดมือของคุณผู้ชมเลยครับและนี่ครับคือแบร์ไต IT ของเราในวันนี้